วันนี้นะคะยายปานจะพามาดูกะหล่ำปีของยายปานค่ะกำลังห่อนะคะยายปานก็จะมาป้องกันแมลงนะคะไม่ให้เขาไปกินยอดกะหล่ำปีของยายปานที่กำลังจะห่อนะคะตัวหนอนนะคะที่เขามาเจาะใบเป็นรูๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นใยอยู่ข้างในนะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะจะเป็นหนอนชอนใบนะคะนี่ค่ะใบจุดใบด่างนะคะเป็นหนอนชอนใบใบมะนาวของเราจะไม่แตกยอดนะคะจะไม่แตกยอดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปป้องกันกําจัดเพี้ยแมลงของเราเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามากำจัดหนอนเพี้ยช่วงนี้นะคะหน้าฝนฟ้าทลายโจรขึ้นเยอะมากเลยค่ะที่บ้านนะคะยายปานจะใช้ฟ้าทลายโจรนะคะป้องกันแมลงพวกหนอนนะคะที่มากินผักของเราค่ะยายปานจะเด็ดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำเลยเพราะว่าเขาจะขมมากนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะใช้เด็ดไปเลยนะคะฟ้าทลายโจรนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหนอนชอนใบนะคะหรือหอยทากค่ะเดี๋ยวยายปานจะพาไปทำเลยค่ะยายปานเด็ดฟ้าทลายโจรมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีน้ำยาล้างจานนะคะยายปานจะใช้เป็นสารจับใบค่ะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบนะคะเอาแต่ใบเขาค่ะนะคะน้ำเขียวๆเขาจะได้ออกเยอะๆเพราะว่าเขาจะมีรสขมมากเลยนะคะแก้เก็บคอได้อย่างดีเลยนะคะใส่น้ำร้อน 2-3 ใบแค่นั้นล่ะค่ะดื่มนะคะกินเป็นชาก็ได้ค่ะเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะคะชั้นยอดเลยนะคะเด็ดเอาแต่ใบออกยายปานเด็ดเสร็จแล้วนะคะยายปานจะใช้ฟ้าทลายโจรนะคะ1กำมือใหญ่ๆนะคะต่อมานะคะยายปานจะใช้โคกตำค่ะใส่ไปเลยนะคะยายปานตำละเอียดแล้วนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะยายปานจะใช้น้ำ1แก้วนะคะเทลงไปเลยค่ะในคุกบีบนะคะบีบขยำให้น้ำเขาออกนะคะน้ำที่เขียวนะคะให้ออกเอาออกมากที่สุดเลยนะคะคั้นเขานะคะน้ำก็จะสีเขียวมากจะมีรสขมมากเลยนะคะจะออกสีเขียวค่ะเห็นไหมนะเหมือนกับน้ำใบเตยเลยค่ะทำง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสะเดานะคะใบขี้เหล็กอย่างเงี้ยค่ะฟ้าทลายโจรนะคะเราหาสมุนไพรกำจัดเพี้ยหนอนแมลงศัตรูพืชของเรานะคะเราปลูกแบบอินทรีย์ค่ะเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีนะคะเราใช้สมุนไพรที่มีรสขมนี่แหละค่ะแล้วเราก็ปลอดภัยตัวของเราด้วยนะคะนี่นะคะใบนี้เราเอาไปใส่ที่โคนต้นไม้ได้นะคะที่ใบเขาเนี่ยต่อมานะคะยายปานจะใช้ที่กองนะคะนี่ค่ะเราใส่ใช้เทเลยนะคะยายปานจะใช้เทเลยค่ะจะได้น้ำสีเขียวแบบนี้นะคะ
ต่อมานะคะยายปานจะใช้น้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบค่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเป็นสารจับใบนะคะน้ำยาล้างจานของเราต่อมานะคะยายปานเตรียมน้ำไปแล้วนะคะ10ลิตรนะคะยายปานก็จะเอาเทใส่ไปเลยค่ะครึ่งแก้วนะคะเดี๋ยวเราไปรดกับพืชผักของเราเขาจะออกสีเขียวเลยนะคะเป็นเขียวมรกตเลยค่ะกะหล่ำปีของยายปานนะคะกำลังห่อเลยค่ะยายปานจะใช้รดช่วงเย็น 2-3 วันรดครั้งนะคะรดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะป้องกันตัวหนอนแมลงนะคะมากินใบผักของเราเป็นผักกวางตุ้งนะคะยายปานเด็ดยอดเขาก็แตกออกมาเยอะเลยค่ะรสหนอนชอบมากเลยนะคะผักกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นผักชีป้องกันแมลงไว้ก่อนเลยนะคะต่อมานะคะยายปานจะใช้น้ำ1ลิตรค่ะใส่ป๊อกกี้นะคะนี่ค่ะพระเอกของเราเทลงไปเลยค่ะไม่มีผลกับพืชผักนะคะยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่เขายิ่งขมนะคะฟ้าทลายโจรใช้ได้เพื่อนจะใส่มากใส่น้อยก็ให้กะเอานะคะยายปานใส่ไปครึ่งแก้วนะคะเมื่อกี้นี้กะเพราของยายปานนะคะเนี่ยเป็นหนอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวยายปานจะมาฉีดพ่นเลยค่ะ 2-3 วันให้เพื่อนฉีดครั้งนะคะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะเอานะคะฉีดไปเลยค่ะป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะมะนาวนี่ก็ฉีดได้นะคะดูมะนาวเหยียบปานใบไม่สวยเลยฉีดพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะให้เพื่อนฉีดช่วงเย็นนะคะพวกใบที่มีรสขมนะคะจะมีใบขี้เหล็กนะคะใบสะเดาใบฟ้าทลายโจรนะคะลองให้เพื่อนไปทำใช้ดูนะคะพืชผักสวนครัวของเรานะคะจะได้ไม่มีแมลงมากินใบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ